เจ้าสวัสดีท่านผู้ชมได้เวลาล่มเรื่องกีฬากับพวกเฮาเช่นเคยเนาะพบกับพวกเฮาเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ภายหลังส่วนข่าวและส่วนบันเทิงนั่นเองกับข้าพเจ้าสันติเกตเกษรศรีสุวงศ์โพธิสารเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก่อนจะนะเอาเรื่องราวกีฬาหลากหลายเนาะคือเก่าเนาะอยู่กับพอ2คนแบบนี้บ่พลาดที่จะอัปเดตแบบเต็มกันเลยเนาะสำหรับเบรกกีฬาแม่นแหละอดีตซึ่งเฮาจะมาเบิ่งข่าวทวิตก็คือจะมาพาท่านไปติดกับก็ติดทีมชาติลาวไอ้ดินก็คือทีมชาติลาวเตรียมตัวรับมือกับทีมชาติสิงคโปร์เพื่อเอิ้นศรัทธาจากแฟนบ้านกลับมาคืนภายหลังที่2นัดทําอิฐนี่เสียไปทั้ง2เลยเจ้าทีมชาติลาวสุดใหญ่สถานการณ์นี่เอิ้นว่าบ่ค่อยดีปานใดไอ้ดินในการแข่งขันบานเตะ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นี่ซึ่งว่าภายหลังลงสนามไป2นัดซึ่งว่าเสียไปทั้ง2เลยที่สําคัญแม่นเสียไปถึง11ประตูแล้วก็บ่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้แม้แต่หน่วยเดียวเลยไอ้ดินว่าแต่ว่าอย่างใดก็ตามในที่ในวันที่21ธันวาที่จะมาฮอดนี่27เนาะขออภัยในวันที่27ธันวาที่จะมาฮอดนี่ก็คือจะมีการเตรียมรับมือการมายามของทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ์16ในนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเฮานี่เองเจ้าก็ถ้าเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติลาวเฮาอีกนัดนึงเนาะสันติเนาะเจ้าซึ่งว่าแน่นอนเนาะท่านผู้ชมสําหรับทีมชาติลาวสุดใหญ่เนาะก็คือลงสนามนับทําอิฐนี่แม่นเสียหายกับทีมชาติเวียดนามไปเนาะก็คือขาดลอยเลยก็คือ0ต่อ6ประตูเนาะซึ่งว่าอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ์16นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่เองเนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดเนาะในวันที่24ธันวาคม2022เนาะลงสนามในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มก็คือกลุ่ม B ก็เสียให้กับทางของมาเลเซียอีกครั้งนึงเนาะก็คือขาดลอยอีกก็คือ0ต่อ5เลยเนาะท่านผู้ชมอยู่ที่สนามบูกิสจาริวเนชั่นแนลสเตเดียมเนาะในนครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนั่นเองนะสันติซึ่งว่าจากผลงานดังกล่าวนี่เฮ็ดให้ทีมชาติลาวลงสนามไป2นัดบ่ยังบ่มีคะแนนเทื่อแหละเสียไปถึง11ประตูกันเลยซึ่งว่าอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนรวมของกลุ่ม B นั่นเองโดยมาเลเซียนี่มี6แต้มจาก2นัดก็คือเอิ้นได้ว่ายืนจ่าฝูงของกลุ่มเลยอันดับ2นี่แม่นเวียดนามมี3แต้มจาก1นัดจาก1นัดแล้วซึ่งอันดับ3นี่แม่นสิงคโปร์มี3แต้มจาก1นัดเช่นกันและอันดับ4แม่นเมียนมาบ่มีจักคะแนนเทื่อจาก2นัดเจ้าแม่นแล้วท่านผู้ชมซึ่งว่าล่าสุดในวันที่25ธันวาคม2022เนาะก็คือเมื่อวานนี้เนาะซึ่งว่าทัพนักกีฬาทีมชาติลาวสุดใหญ่เนาะได้เดินทางจากมาเลเซียเนาะก็คือกลับมาประเทศลาวเฮาเนาะเป็นเทียบห้อยแล้วเนาะเพื่อเตรียมรับมือกับทีมชาติของสิงคโปร์เนาะในเวลา17โมงสุดๆหรือว่า5โมงแรงเนาะของวันที่27ธันวาคม2022ที่สันติได้กล่าวไปอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะแน่นอนเพื่อเก็บตัวแล้วก็เอิ้นว่าเฮียกศรัทธาแมนจากแฟนบ้านให้กลับคืนมาเนาะซึ่งว่าเฮาก็เอาใจซอยทีมชาติลาวต่อไปเพื่อที่จะมาเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่27นี่อยู่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเองเนาะซึ่งว่าเชิญชวนให้แฟนบ้านชาวลาวไปให้กําลังใจทีมชาติลาวหลายๆเนาะแม่นบ่เฮาใจเสียเถอะเนาะเพราะว่าแข่งขันยังบ่จบเถอะเนาะท่านผู้ชมเนาะจะเฮามาเบิ่งกันที่ข่าวต่อไปกันเลยไอ้ดินก็คือชาวนครหลวงเวียงจันทน์นี่ต้อนรับทุ่งเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติด้วยความคึกคืนเลยแม่นแล้วดังที่เฮาฮู้ว่างานกีฬามหกรรมแห่งชาติครั้งที่12นี่ไอ้ดินหรือว่าครั้งที่11เนาะหรือว่าเสียงขวางเกม2022นี่ได้มีการปิดตัวอย่างเป็นทางการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการนั่นเองก็คือเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะมอบทุ่งเจ้าภาพให้กับนครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นเจ้าภาพในครั้งที่12โดยกําหนดเอาการแข่งขันนี่แม่นจะจัดขึ้นในปี2025เองแม่นแล้วมอนี่นั่นเองเนาะท่านผู้ชมซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ว่าผ่านมาเนาะซึ่งว่าการนําและก็ทัพของนักกีฬาก็คือนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนําโดยท่านสมพรซ้อนดาราเนาะหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์เนาะได้นําเอาทุ่งเจ้าภาพจากแขวงเสียงขวางเนาะมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีการแห่แต่บ้านไฮปากเงิมกันเลยถือว่าจุดเริ่มต้นเลยเนาะเข้ามานครหลวงเวียงจันทน์โดยได้ต้อนรับจากชาวนครหลวงเวียงจันทน์ถือว่าอย่างคับคั่นแน่นนั่นเองเนาะโดยเฉพาะก็แม่น้องๆนักเรียนที่อยู่ตามเส้นทางเนาะได้ออกมาต้อนรับด้วยบรรยากาศที่ว่าคึกคืนแฮงเนาะสติเนาะในตอนแรกของวันเดียวกันนั่นเองท่านผู้ชมแม่นแล้วก่อนที่จะมีพิธีต้อนรับทัพนักกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ที่เดินทางมาถึงบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสมเกียรติเนาะไอ้ดินเนาะเชื่อว่าได้มีขึ้นในตอนแรกวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองที่ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยทานผู้โค้งบรรณวงศ์
ห้องเจ้าของห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเจ้าพร้อมคณะและมวลชนตลอดฮอดพนักงานครูอาจารย์และน้องนักเรียนอย่างคึกคืนนั่นเองเจ้าแม่แล้วเนาะท่านผู้ชมสงวาทั้งนี้เนาะทางทานอาสาพังของศรีพันดอนเนาะจังหวัดมันก็เป็นเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นก็ได้กล่าวหับทุ่งเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่12ว่าดังนี้เนาะก็คือเพิ่นจะขอสมเสริญเนาะต่อแขวงเสียงกวางเกมที่ว่าได้สำเร็จในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่11เนาะไปอย่างจบงามและรู้สึกเป็นเกียรติเนาะที่ว่าได้รับทุ่งเจ้าภาพต่อเนาะซึ่งว่าแน่นอนนะครับลมแห่งจันทร์ก็คือมีทางแห่งในหลายๆด้านเนาะเพื่อนเราเองบอกไปหลายเทื่อท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมการท่องเที่ยวที่พักอาศัยเล่นอื่นเนาะเพราะเป็นเมืองเอกเป็นเมืองหลวงของประเทศนั่นเองเนาะซึ่งว่าดังนั้นเนี่ยพวกเราจึงมีความพร้อมเนาะที่จะเป็นเจ้าภาพในอีก3ปีข้างหน้าเนาะจังว่าสุดท้ายเพิ่นก็มีการเชิญชวนให้ชาวต่างบ้านแขกต่างเมืองที่ว่ามาเที่ยวกะเข้ามาเอิ้นว่าเยี่ยมชมเนาะในงานมหกรรมกีฬาครั้งแห่งชาติครั้งที่12เนาะที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เฮาใน2025นั่นเองเจ้าสำหรับทักทัพนักกีฬานครหลวงเวียงจันทน์นี่ไอ้ดินเฮาจะมาเว้ากันกับนะงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ก่อนเนาะซึ่งว่ามีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมนี่ถึง25ประเภทกีฬากันเลยซึ่งว่าในระหว่างแข่งขันในระหว่างที่13หา22ธันวาคม2022นี่เองซึ่งว่าสามารถญาติได้58เหรียญค่ำ51เหรียญเงินและ97เหรียญทองรวมกันเป็น206เหรียญจัดอยู่อันดับที่2ของตารางสรุปเหรียญค่ำสรุปเหรียญนั่นเองเจ้าซึ่งว่ายังบ่สามารถคล้องเจ้าเหรียญค่ำได้เทื่อไอ้ดินเสียว่าเนื่องจากตามหลังเจ้าภาพแขวงเสียงขวางนี่ที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นซึ่งว่าญาติมาได้ถึง62เหรียญค่ำ60เหรียญเงินและ95เหรียญทองซึ่งว่ารวมกันเป็น217เหรียญนั่นเองและอันดับ3นี่แม่นกระทรวงป้องกันประเทศหน่อยดินซึ่งว่าเป็นแชมป์เก่านี่ญาติได้เพียงแต่51เหรียญค่ำ49เหรียญเงิน36เหรียญทองรวมกันเป็น136เหรียญและติดตามต้องมาติดตามเบิ่งว่า3ปีข้างหน้านี้นครหลวงเวียงจันทน์ในฐานะเจ้าภาพนี่จะสามารถเป็นเจ้าเหรียญค่ำได้หรือบ่นั่นเองซึ่งว่าเฮามาติดตามไปนํากันในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่12นั่นเองเจ้าแม่นเจอกันแน่นอน2025โดยนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพในเอ็นออนซันตีเนาะถือว่าแน่นอนบรรยากาศถือว่าต้องเต็มไปด้วยความคึกคืนมวลซื่นแล้วก็แบบนี่แหละท่านผู้ชมคิดฮะบรรยากาศก็คือมวลละเพราะว่าตอนนี้ชาวนครหลวงทุกคนเชื่อว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีความปิติยินดีและเนาะที่จะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งที่12นั่นเองเจ้าถ้าติดตามเบิ่งอีก3ปีข้างหน้าเจ้ามวลแน่นอนแล้วเนาะท่านผู้ชมอ่ะจังว่าเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเฮาไปที่ต่างประเทศกันแน่เนาะแต่ว่าบ่ไปไกลเนาะสันติก็คืออยู่แถบอาเซียนเองเนาะเพื่อนบ้านเฮานี่เองเนาะก็คือทางเนียนคองเฟืองเนาะซึ่งว่าเป็นนักเตะของชาวเวียดนามนี่แม่นเพิ่นกลับไปเล่นให้กับสโมสรในลีกของญี่ปุ่นอีกครั้งเนาะสันติเนาะซึ่งว่าแน่นอนเนาะสโมสรโยโกฮาม่าเนาะ FC ซึ่งว่าก็เป็นทีมน้องใหม่เนาะจากเจลีก1ฤดูกาล2023ท่านผู้ชมซึ่งว่าประกาศคว้านักเตะอาเซียนอย่างเงียนคองเฟืองเนาะซึ่งว่ากองหน้าตัวเก่งของทีมชาติเวียดนามกันเลยเนาะจากสโมสรฮองแองยาลายเนาะซึ่งว่ามาร่วมทีมเนาะอย่างเป็นทางการด้วยสัญญาก็คือ3ปีเนาะโดยเป็นการกลับมาหลินในลีกญี่ปุ่นอีกครั้งเนาะในรอบเกือบ7ปีกันเลยถือว่าในรอบเกือบ7ปีกันเลยเนาะที่ว่าลังเคยเล่นให้กับมิโตฮอลลีฮอลลีด็อกฮอลลีฮอกนั่นเองท่านผู้ชมก็คือเมื่อปี2016ในสัญญาก็คือยืมตัวนั่นเองครับสันติเนาะก็คือเพิ่นเคยไปลีกเวียดนามเจ้าเงียนคองเฟืองนี่ปัจจุบันอายุ27ปีซึ่งว่าหมดสัญญากับฮองแองยาไลดังที่ไอ้ดินได้กล่าวไปแล้วเนาะหลังจบฤดูกาล2022ซึ่งว่าโดยก่อนหน้านี้นี่เพิ่นได้ตกเป็นข่าวเพิ่นก็คือเพิ่นได้ตกเป็นข่าวที่จะเกียมใหญ่ไปลินให้ลีกของญี่ปุ่นอีกครั้งเนาะหลังได้รับความสนใจจากสโมสรโยโกฮาม่า FC ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองเจ้าเจ้าแม่แล้วเนาะท่านผู้ชมซึ่งว่าสำหรับเงียนของเฟืองเนาะก็คือบ่มีสื่อกับทีมชาติเวียดนามเนาะในสุดลุยก็คือ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022เนาะที่ว่าเคยผ่านประสบการณ์เนาะภายในการลินนี่ให้กับทีมชาติในหลายประเทศเลยนะสลับพันมาเนาะบ่ว่าจะเป็นมิโตฮอนลีฮอกเนาะจากญี่ปุ่นแล้วก็อินซอนยูไนเต็ดเนาะในลีกซอเกาหลีเนาะซึ่งว่าแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแซงทุยตองเนาะในลีกแบนซิกเนาะสันติเนาะแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาลินให้กับฮองแองยาลายเป็นครั้งล่าสุดหรือว่าเป็นทีมล่าสุดนั่นเองเนาะแม่นแล้วเจ้านอกนั่งโดย
นอกนั้นนี่คองเฟืองนี่ยังกลายเป็นนักเตะเวียดนามคนที่2เนาะในประวัติศาสตร์ของสโมสรโยโกฮาม่า FC เนาะต่อจากเหวียนตวนอันที่เคยหลินให้กับทีมดังกล่าวเมื่อปี2016เจ้านี่แหละเนาะทุกคนก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งเนาะทีมได้ก็อยากได้เนาะซันติเจ้าก็ถือว่านี่เลยก็ถือว่าเป็นกองหน้าเป็นตัวเด็ดของเวียดนามเลยเนาะที่ว่าเขาเจ้าดึงมาอีกเทื่อนึงนั่นเองครับผู้ชมนั่นก็เป็นเรื่องราวกีฬาที่ว่าเขาทั้งสองคนนำมาฝากท่านผู้ชมในมื้อนี้นะสันติเนาะแต่ว่ามื้ออื่นจะมีอย่างกระทาที่ตามชมกันเนาะโดยซึ่งว่าสามารถติดตามรายการของพวกเราได้ทั้งจันทร์ถึงศุกร์เนาะผ่านเพจข่าวเศรษฐกิจการค้าและผ่านแอปพลิเคชันกกอก TV ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นทางApp Store หรือว่า Play Store นั่นเองเจ้าสามารถไปโหลดมาเบิ่งได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เวลาของพวกเราก็ถือว่าใกล้จะเบิดลงแล้วดังนั้นเนาะของเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานของพวกเราเนาะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนกันละกันเนาะพบกันในมื้อถัดไปหรือว่ามื้ออื่นเนาะสำหรับมื้อนี้สบายดี